เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจภาคเอกชนที่เป็นประเด็นข่าวที่ได้รับความสนใจกันบ้างกรณีของเซ็นทันลาดพล้าวมีข่าวในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการไปนำเสนอนะฮะในทำนองว่าสัญญาเช่าที่ดินศูนย์การค้าเซนทันลาดพร้าเนี่ยนะต่อไปนีนะ้จะไม่ต่อนะ เตรียมปิดกิจการนะในปี7นี่อันนี้เป็นข่าวที่ออกมานะคะทำให้ทางเซ็นทรัลค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนถึงกับมีการชี้แจงเลยนะคะแถลงการดังกล่าวค่ะก็จากโลกโซเชียลเนี่ยนะคะยืนยันนะว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะยังคงมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นที่จะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะ เป็นแลนด์มาร์คอันดับหนึ่งในใจทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภายในห้างเซนทรัลลาดพร้าวเองเขาก็มีการปรับปรุงโซนต่างๆแล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าไม่เป็นความจริงที่จะบอกว่ามีการปิดกิจการนะนะคะอืมเพราะฉะนั้นยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมค่ะอ่าอันที่ข่าวลือที่ว่าจะไม่ต่อสัญญาเช่าหรือจะไปที่ห้างใหม่ตรงข้ามแดนเนลมิดเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่มีมูลความจริงค่ะนะตอนนี้ก็ยังไปที่เซนทรัลที่เดิมได้ค่ะนะใช่โอ้ที่นี่เนี่ย เขาเพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อกี่ปีเองใช่แล้วก็มีการปรับปรุงห้างปรับโฉมใหม่หมดเลยนะคะในช่วงที่มีข่าวเฟคนวยออกมาตรงนี้เนี่ยทางห้างเองเขาก็มีการโพสต์นะว่าแต่ละชั้นแต่ละโซนเนี่ยเขาก็ปรับปรุงไปเยอะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่ติดตามข่าวทั้งสองด้านสองฝั่งก็น่าจะทราบนะฮะเพราะฉะนั้นก็กาลังบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งให้ไปที่อื่นสิลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะประมาณนั้นประะาณนั้นเซ็นทรัลลากเ้าแล้วก็ช่วงหลังในเซ็นทรัลไปเปิดสาขาในต่างจังหวัดหลายจังหวัดมากนะนะ